แล้วครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราก็อยู่เกม Honkai Star Rail ในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนี่เราได้ของเล่นมาคือนาฬิกาจากเจ้าหนูนาฬิกา ผมเลยไปปรับความรู้สึกคนอื่นนู่นนี่นั่นแล้วก็สนุกดีครับบอกเลยสนุกดีมากแม้แล้วก็มีบางจุดนี่สำหรับใครที่เล่นนะผมแนะนำให้ไป2จุดนี้นะครับผม2จุดนี้มีอะไรคือ2จุดนี้จะมีโทรศัพท์อยู่ซึ่งถ้าเราไปเสียตังค์ประมาณ10,000เนี่ยเราจะได้ข้อความอย่างอันนี้จะเป็นข้อฝั่งนี้จะเป็นข้อความของซิลวูฟส่วนฝั่งนี้เป็นข้อความของโบเนียและเซเล่นะครับผมอันนี้อันอื่นผมยังไม่เจอนะถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะที่นี่ที่เราไปต้องใช้พิมพ์บอลในการไปนะเชิญก่อนเถอะช้อนเกิดเลยเดี๋ยวฉันจะตามไปทีหลังแหละโอเคจัดไปแล้วท่านผู้ชมมาสงสัยนั้นอะไรก็ผมไปดูแหละมันก็คือเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าผมเห็นแล้วอ่ะมาปึ๊บ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 เรียบร้อยไปฐานลับเนี่ยเป็นคาเฟ่เหรอนั่นสิทางนี้ทางนี้แต่ยังน่ะไฟจะเรียกชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วนะถึงแล้วล่ะที่นี่แหละนะเป็นคาเฟ่ที่สวยดีนะไม่ใช่หรอกนะที่นี่ต่างหากล่ะนี่แหละถ้ารับอยู่ข้างในนั่นแหละข้างในคนรอบข้างหมดไม่เป็นไรนะในฝันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละนะมีคนตกลงมาจากฟากฟ้าอยู่ทุกวี่ทุกวันคนที่เดินผ่านไปเขาก็ชินกันแล้วแหละนะอ๋อว่าอยู่คือตอนที่เรามาถึงเพลโคนี่ครั้งแรกอะตอนไม่ใช่ถึงดิตอนว่าพอเราเข้าฝันเพลโคนี่ครั้งแรกเราก็มาถึงในการตกลงมาจากฟ้าซึ่งไอคนอะก็เห็นปุ๊บก็อะไรตกวะแล้วพอเห็นว่าเป็นคนก็ไม่ได้สนใจก็คือเดินปกติเลยแสดงว่านั่นทำให้เห็นว่าอ่ะมีแสดงว่ามีคนอ่ะตกลงที่เพลโคนี่ความฝันเพลโคนี่อยู่เกือบทุกวันอยู่แล้วเราก็แค่เป็นเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ฉันจะสาธิตให้ดูก่อนนะแรกมันจะมืดๆหน่อยแต่เธอไม่ต้องกลัวหรอกนะนี่ฉันขอถามหน่อยสิวิธีดึงดูดผู้หญิงของนายคือการเดินเท้าขาซึ่งหน้าแบบนี้เนี่ยแล้วมันผ่านไปตั้งครึ่งชั่วโมงตามเวลาของระบบแล้วนะถ้าจะให้พูด45นาทีต่างหากล่ะช่วงเวลาถึงความสุขมันผ่านไปเลยเสมอคิดเหมือนกันไหมล่ะโอ้อเวนเจอรี่นั่นแหละนกยุงน้อยดวงตาของนายน่ะสวยดีนะบ้านเกิดที่เซงกุนเนะเซงกุน่าแหละจะให้บอกใบเพิ่มไหมล่ะถ้าอย่างเช่นฉันเป็นเอกิสอะไรแบบนั้นล่ะน้ำผึ้งล่ะถึงตาของฉันอาจจะสวยสู้นายไม่ได้แต่ฉันก็ไม่ตาบอดหรอกนะใครในจักรวาลบ้างล่ะที่ไม่รู้จักชาวแบบอย่างนายน่ะพวกขี้ก็ห่มตั้งแต่เกิดจนนักเข้าสังคมปากว่าตาขยิบสมคำล่ำลือจริงๆเลยนะฉันว่าถ้าเทียบกันแล้วนายหมออยู่ใต้ฝาท่อระบายมากกว่าในฝันอีกนะโอ้ตรงนั้นมีอันนึงนี่นะรีบไปมุดเข้าไปสิไม่ละไม่จำเป็นมุมมืดแทบเนี่ยไม่เหมาะกับบุคลิกของฉันหรอกนะฉันว่าความฝันเนี่ยเหมาะกับฉันที่สุดแล้ว มันทั้งชิลชุดชาแล้วก็หวือหวายังไงล่ะ แถมฝนก็ไม่ตกด้วยเสื้อผ้าของฉันแพงล้ำเลิศมากนะทนฟ้าทนฝนเอ้ยทนลมพมฝนไม่ได้หรอกนะเก็บคำพูดนั้นของนายกลับไปซะนกดูน้อยแล้วก็เชิญกลับไปเถอะเราคือเมกเกอร์ฟูลเราไม่ใช่คนงู้ไม่อยากเสียเวลามาเล่นเกมหมาน้อยจากองค์กรหรอกนะเออเ
Mustful เออนี่พูดจริงเหรอเนี่ยนี่เธอน่ะไม่เคยคบหาเพื่อนในองค์กรบ้างเลยเหรอคิดว่าฉันไม่เคยอ่านประวัติของเพนาโคนี่หรือไงอย่าพยายามลากฉันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในองค์กรที่น่าเบื่อของนายเลยนะมาร์ทฟูเธอน่ะหมดสิทธิ์เลือกตั้งแต่รับคำเชิญเข้างานฉลองนี้แล้วแหละรีบเลือกเข้าตอนที่ยังทันเถอะอย่าแล้วก็อย่าทำให้ตัวเองสูญเสียทุกอย่างเลยเข้าใจนะว่านายดูมั่นใจนะท่านบอกว่านายเนี่ยน้อมแล้วคุณชายปีกไก่จากตระกูลได้ยังไงอย่างนั้นแหละนะนี่นายคิดจะทำอะไรกันนะน้องนกจุงน้อยเปื้อนผ้าจนเกลี้ยงแล้วคุกเข่าถ่ายโทษแล้วสัญญาให้องค์กรไม่มีคิดร้ายต่อเพื่อนคนนี้อย่างนั้นเหรอเพื่อนเหรอหยุดเถอะนะพวกนายนะมองคนอื่นเป็นแค่ชิปเท่านั้นแหละนะแล้วชิปไม่ดีเหรอบนโต๊ะพนันน่ะก็มีแต่ชิปที่ไม่มีทางแพ้ดูสิเพื่อนๆจากการ์เด้นกับเอ็กเซลเพรสตักเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะพวกเขาน่ะฉลาดออกนะแต่คนฉลาดไม่มีทางเข้าร่วมเกมตั้งแต่แรกหรอกนะเห็นไหมล่ะแบบนี้น่ะฉันฉลาดกว่าใช่ไหมล่ะฟังนะนกยูงน้อยนายน่ะเป็นแค่คนที่ได้รับคำเชิญจากบาร์เหมือนกันฉันน่ะอยากเชิญคำเป็นฟูเข้าร่วมเติมด้วยกันเหรอได้แต่ลองใช้สมองของนายดูนะว่าเกมแห่งความดีต้องการอะไรกันแน่เทพแห่งความดีดิจะบอกให้ก็แล้วกันในเมื่อนายไม่สามารถดมดาวใครได้อยู่แล้วทำไมไม่ลองหาเพื่อนที่เป็นไบดูล่าเพราะอย่างน้อยน่ะเขาก็เถียงนายไม่ได้หรอกนะโหปากดีปากเก่งใช้ได้ดิงั้นเจอกันนะปากเก่งใช้ได้เลยนี่ขอบคุณนะหาเพื่อนที่เป็นใบงั้นเหรองั้นฉันจะจำให้ชื่นใจเลยมีแผลอะไรกันแน่ดุ่งยังจริงเลยนะแต่ดูท่าว่าคงต้องไปเจอกับตระกูลอีกสักรอบแล้วสินะเองมีแผนอะไรกันแน่แผนเกมตระกูลนี่มันยังไงกันแน่เนี่ยทางนี้โอ้นี่แหละฐานลับเดี๋ยวนะเฮ้ยอ๋อแหมได้ถึงเด็กเดดไลซิ่งภาค2ค่ะลูกกลมระบายอากาศไม่ได้ใช้พลังงานสามารถป้องกันการวนเวียนของอากาศภายในและภายนอกการได้ไม่ว่าจะทำกันไหนเพราะเราใกล้ถึงแล้วล่ะเฮ้ยนะข้างหน้าอันตรายผู้มีเกี่ยวความข่าวที่ไหนอ่ะที่ในพื้นที่สร้างรังที่อยู่อ๋อมองฝันพวกอาศัยมากขึ้นเรื่อยๆพื้นที่อาศัยแทบจะไม่พอพวกเราจึงต้องบุกเบิกบ้านใหม่ที่นอกเมืองเอาเป็นว่านอกเมืองอันตรายมากไซต์ก่อสร้างอันตรายเช่นกันชั้นมาชุอ๋อโอเคอ๋อนี่น่าจะเป็นเควสที่เราต้องไปหานกอ๋อแม่กำลังว่าจะสำรวจเลยแสดงว่าจำกัดสินะอาจจะไปเฮ้ยเจอเหยื่อ2คนละที่เล่นทำเก็บครับเพลงเหรอน่าสนใจนี่ดูสิที่นี่สวยใช่ไหมล่ะปกติแล้วแขกผู้มาเยือนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาหรอกนะเพราะงั้นพวกเราต้องระวังตัวกันหน่อยอย่าให้คนอื่นถูกจับอย่าให้ถูกใครถูกจับได้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะที่นี่ไม่ใช่ที่สถานที่อันตรายหรอกนะเธอจะคิดแค่ว่าที่นี่เป็นชายแดนของช่วงเวลาประกาศแสงก็ได้ช่วงดินแดนที่ฝันอยู่รอบนอกกว่านี้ทางตระกูลกำลังก่อสร้างอยู่นะฐานลับของฉันอยู่ข้างในแหละงั้นพวกเราแอบเข้าไปกันเถอะไอ้ยะเห็นแล้วครับสายบน
เฮ้ยทั้งสองคนโทษเลยนะแต่ข้างหน้าน่ะเป็นสถานที่ก่อสร้างห้ามคนนอกเข้าไปเพิ่งมาไม่ทันแล้วก็โดนจับแล้วไม่ทราบว่าพอช่วยอารมณ์หลวยให้เราได้ไหมพอดีเราไม่ทราบปัญหาคนหรอกไม่ได้หรอกเบื้องบนน่ะมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนใครที่ไม่ใช่สมาชิกของทีมก่อสร้างฝันก็จะเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดถ้าจะแข็งก้าวเกินไปหน่อยนะงะรู้จักเลยฮะใครน่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยวันนี้ต่อให้ประมุขแห่งความฝันมาเองฉันก็ไม่ปล่อยให้พวกนายเข้าไปหรอกนะพวกเธอดิทั้งสองคนน่ะเลิกคิดอุบายถูกติดแล้วกลับไปซะแบบนั้นน่ะดีกว่าดีทั้งสองดีกับทั้งสองฝ่ายมากกว่าดูเหมือนเราจะเกลี้ยกล่อมเขาไม่สำเร็จเขาต้องหาทางอื่นแล้วล่ะบางทีเราน่าใช้กลไกได้นะแบบนี้ถือว่าเป็นการทำเรื่องไม่ดีหรอกมั้งไม่ก็ไม่ได้ทำนะทั้งสองคนเลิกอ๋อคำผมใครตรงหน้านี้นิ่งเป็นมาดูเหมือนต้องกระตุ้นตอนนี้อยู่ในช่วงอากาศสงบนิ่งก็เอาสุขใจไปละกันนี่มันว่านี่มันไปไล่เพื่อนตอนนี้ฉันรู้สึกดีสุดๆไปเลยฉันได้สัมผัสได้หรือเปล่าความรู้สึกแบบนี้นะมันออกจะคุ้มข้างนิดๆเหมือนได้ดื่มสุกเลสตั้งแต่เรื่องเดือน10ขวดติดๆแล้วใช่ในร้านค้าแทนฝันตลอดเวลาเลยทำไมมาอยู่ที่นี่เราคงได้ร้องเพลงเสียงสนุกสนานเธอต้องเข้าใจความรู้สึกฉันแน่ฉันแทบจะรู้สึกความตื่นเต้นแบบนี้ไม่ไหวแล้วฉันขอคืนพวกเธอสองคนมาร่วมเต้นรำกับฉันตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่นักเต้นแล้วจะปล่อยผ่านไหมไม่ได้หรอกยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎสิแต่ถ้าไม่ยอมเต้นรำแล้วก็ไม่เป็นไรฉันแค่ต้องการความรู้สึกตื่นเต้นแล้วหัวใจที่ตื่นเต้นนี้หวังว่าพวกมันจะอยู่ตลอดไปแน่นอนว่าพวกคุณผ่านเข้าไปไม่ดีเพราะนี่น่ะเป็นหน้าที่ของฉันเขาคนนี้เป็นคนยึดมั่นในหลักการจริงๆชายคนนี้มีความสุขขึ้นแต่ก็ยังไร้ช่องว่าว่าคุณต้องกระตุ้นโอเคงั้นไปกระตุ้นเศร้าแล้วกันเขาผู้บุกเกี่ยวทั้งสองคนยินดีต้อนรับสู่เพจคุณนี่ฉันเป็นสมาชิกของตระกูลปรัฐมันโฮมีที่รับผิดชอบความปลอดภัยในแดนฝันคือแม้แดนฝันจะได้รับความคุ้มครองจากตระกูลแต่แล้วไม่มีอันตรายเกิดขึ้นเลยซึ่งนั่นหมายความว่าฉันน่ะเป็นสุดเกินที่สู้ไม่แต่ถังขยะก็ไม่ได้เลยด้วยซ้ำก็ไม่เห็นต้องด้อยค่าเอ้ยนี่ขอโทษฉันแค่ยังอะไรไว้ไม่อยู่นะเอาเป็นว่าขอเพื่อนที่สุดตัวฉันหน่อยนะแกผู้มีเกียรติทั้งสองคนเจอไปเพิ่มเพลินโลกแดนฝันหลักสีแห่งนี้อย่ามาคุยกับคนที่เที่ยวไม่ได้แม้แต่ทางขยะอย่างฉันเลยไม่ได้หรอกศักดิ์ศรีฉันแทบไม่เหลืออยู่แล้วขอร้องล่ะอย่าทำรายการมีตัวตนอันเล็กน้อยของฉันเลยแน่นอนว่าพวกคุณสามารถฝ่าเข้าไปได้แต่ฉันก็จะสาบานไม่ทุ่มสุดชีวิตเพิ่มห้ามอย่างสุดกำลังเพราะฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วทำไมข้ารู้สึกผิดปกติชาวนี้เพิ่งพูดถึงการทุ่มชีวิตหากเขายังมีจิตสำนึกที่ดีอาจจะพอลองนะลองอีกทีอ่ะงั้นก็มีแค่เดียวคือกดเกลียวไม่ค่อยจะใช้ให้กดฉันพูดไปตั้งกี่ครั้งแล้วที่นี่เป็นสถานที่ก่อสร้างคนนอกห้ามเข้าด้วยพวกเธอสองคนน่ะมายืนตรงหน้าฉันเลยได้เลยเชื่อไงอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจนะไม่ได้หมายความอย่างนั้นอย่ามาแก้ตัวนะคนอย่างเธอฉันน่ะเคยเจอมาแล้วต่อนัดแล้วอาศัยช่วงที่ตัวเองยังอายุน้อยแล้วมีกำลังวังชาไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินเอาแต่เฮ้ยละเอ๋ยลอยชัยก่อนเรื่องไปวันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยอุทิศตนมาทำอะไรเพื่อสังคมเลยสักนิดโอ้โหใจเย็นพี่เด็กที่มองข้ามกฎเกณฑ์อย่างพวกเธอน่ะต้องโดนสั่งสอนสักตั้งมาเลยคนละครชวนฝันสั่งสอนพวกเขาอย่างสาสมพี่เอาอะไรวะ
รีพุปปุสตาเดี๋ยวกลับมาก่อนแล้วเป็นทีมที่ยังไม่ได้จัดด้วยเอาลืมเป็นทีมที่ไม่ได้จัดด้วยปะโถเอ้ยใส่ฟ้าแล้วก็อ่ะเอาเซมิพูฟมันนี่แหละเพราะอย่างน้อยก็อันนี้ได้อยู่นี่ผมใช้โล่ดิบ่อยอ่ะจัดมาดิหาลนหาที่ไม่เจ้าแต่อย่าโอหังมากเพราะคนหนึ่งเธอนะเคยเจอมาแล้วโอเคคำเดิมมาเมื่อกี้ต่อให้ปับให้ตายเถอะยังไม่ได้ไปอัพเลเวลเต็มที่เลยดีกว่าบอบเดี๋ยวนะขวดแฟนตกขวดไอ้แฟนต้าเหรอฮะคือตะเกียบขวดแฟนต้าดีกว่าปึ๊บมาปึ๊บจุดจับปับโดนไปเยอะอยู่เนี่ยซ่าระเบิดไม่ชอบเสียงเพลงไม่น่าเชื่อว่าฉันจะแพ้เนี่ยนี่เหรอพลังของวัยรุ่นน่ะถ้าเป็นอย่างนี้ครับถ้าตอนนั้นฉันมีพลังแบบนี้แล้วก็เมียพวกเราอ่ะอาจจะมีบทสรุปที่แตกต่างกันไปก็ได้เอาล่ะไปได้เชิญเพื่อนเพื่อนกับสิทธิ์ของผู้ชนะให้เต็มที่เลยเขาจะอินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ยังไงก็ผ่านไปได้แล้วนะมันก็เป็นวิธีสังเกตกลนาฬิกาในช่างมาสจันเลยนะแล้วว่าแต่มีอาหารได้ใครวะโอ้ยรถอีกปับมามันไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวเป็นหลักเนี่ยคือใส่ของ DPS ด้วยแหละเอ้ยไม่ใช่ DPS ดิ DMG ดิจะทำให้เรียกว่าเป็นตัวกันดาเมจที่ดีที่สุดแล้วปึ๊บนี่ต้องไปอัพก็ต้องบอกว่าของที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของเดี๋ยวนะเอาอยู่นี่คือมันไม่ใช่ของที่ดีที่สุดเอาง่ายคือของที่ยังใส่ยังเป็นแค่ระดับทั่วระดับสีม่วงผสมกับสีทองอยู่เลยสีทองหรือสีเหลืองวะเอาเรียกว่าระดับ4ดาวแล้วกันพูดงี้ดีกว่า4ดาวกับยังไม่ได้เป็น5ดาวเลยก็เลยอาจจะมีบางช่วงที่เฮ้ยไม่ถึงอาจจะแบบแพ้บางจุดโอ้โห
ガツンと来るやついこう。うちの出番。ให้ตายเถอะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทีมไหนที่เวิร์คที่สุดนะเวิร์คที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อาจจะต้องกลับไปเป็นใช้ไม้เบสบอลถ้าย้ำนะว่าถ้าดีที่สุดเท่าที่เหมาะเข้าได้เห็นแล้วนะปึ๊บชึบโอเคไม่ยากแต่ก็เสียเวลาอยู่พอควรนี่คือทางตันแล้วเราต้องยืมอุปกรณ์ของนักสร้างฝันแล้วล่ะเรื่องราวต่อจากนี้มันจะเกินจินตนาการของเธอไปสักหน่อยนะทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าอะไรเชียวมันจะเป็นการพื้นที่ต่อเข้ากันแล้วทีนี้ข้ามไปได้ล่ะตระกูลในติ้งกราวนั้นที่ซ่อมแซมเดิมฝันด้วยวิธีนี้แหละไม่ใช่ในติ้งกราวดิในติ้งอะไรสักอย่างนะแต่ว่าตระกูลนะในแล้วกันว่าอะไรเฉียวมินิเกมแบบนี้เป็นมันไม่ใช่มินิเกมเลยเรียกว่ามันเป็นอันหนึ่งที่ไม่แปลกครับคือมันจะเป็นแนวมันเป็นมุมมองมุมมองที่ต่างกันพอมันเป็นมุมมองที่ต่างกันโอ้โหพอมันเป็นมุมมองที่ต่างกันมันเลยทำให้เราข้ามไปได้เพราะมันเป็นมุมมองมีวัตถุก่อสร้างที่ลอยเคว้งอยู่ตรงกลางอากาศน่าใช้ประโยชน์ได้นะโอเคกันเคลื่อนมาชิปแล้วเราก็คาบได้รู้แล้วว่าเป็นมินิเกมประมาณไหนเรียกว่าผมชอบนะมันทำไมถึงบอกว่าผมชอบคือลองคิดง่ายๆมันเป็นมุมมองอ่ะมันเป็นมุมมองให้เราผ่านไปได้เหมือนยืนอยู่เห็นไหมที่เราอยู่บนในน้ำเลยนะพวกเราไปทางนั้นดีกว่าไม่ได้หรอกเราต้องสำรวจครับเกมนี้ต้องหัดสำรวจเยอะก็จะว่าไงดีอ่ะมันต้องเปลี่ยนอ่ะแล้วอาจจะต้องคือต้องเปลี่ยนเป็นเอ้ยไม่ใช่แม่กดผิดละอ่ะคือมันต้องเปลี่ยนอ่ะいつも通り即戦即決しようเนี่ยต้องเปลี่ยนไปทำลายล้างมันถึงจะสมดุลที่สุดแต่ว่าไม่เอาอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันปรับไอ้ชื้อปึ๊บปั๊บไม่มีปัญหาหรอกปึ๊บดีนะที่มีดั้งโขเนี่ยในร่างนี้ถือว่าโชคดีมากที่สุดได้เพราะว่าช่วยผมได้เยอะดั้งเหินเนี่ยร่างเนี้ยปับเพลงมันจะอีพิกไปไหนเหมือนเพลงแนว
แนวพวกหนังนักสืบอะเออเวลานักสืบมันต่อสู้มันจะเป็นแนวเพลงแบบนี้ซะมากกว่าที่นี่สามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าของฝั่งตรงข้ามได้แต่อาจต้องใส่คนไกลนิดหน่อยนะฉันจำได้ว่าซ่อนอยู่แถวนี้นะโอเลกานี้คือมันได้เกมที่ใช้เวลาหน่อยตรงนั้นวับบอกแล้วครับมันใช้มุมมองผมเลยค่อนข้างชอบมินิเกมพวกนี้มากๆเพราะมันใช้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีเกมใช้เท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมีเกมนะแต่ว่ามันใช้อยู่ปั๊บต่อจิ๊กซอเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคแล้วจู่ๆก็โผล่มาดูกี่ครั้งก็รู้สึกเหมือนฝันมากเลยนะไปกันเถอะหมุนชึบแหมต้องบอกตามตรงว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่เกลียดเกมจิ๊กซอมากๆบังคับสู้ดีกว่าพอจบแบบเร็วๆที่เกลียดสู้แล้วปัญหาคือไม่มีเดี่ยวด้วยนะท่าอันติหมูครับโอ้โหอันติหมูด้วยไม่ตายละเปิดเด็กเยี่ยมไปเลยปับนี่ก็ไปอีกรอบไปถ้าจำไม่พร้อมจะว่าไงอยู่ไปตาเถอะสงสัยต้องเอาจังโค่ร่างธรรมดาก่อนเป็นร่างนี้มาแล้วล่ะเพราะรู้สึกว่าเจอธาตุลมบ่อยมากไงปับวันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะเพราะว่าเจอธาตุลมบ่อยแล้วจินตนาภาพอะมันไม่ค่อยนี้หรอกจินตนาภาพอะจินตนาภาพมันก็ดาเมจไม่ได้แย่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าว่าผมปั้นผมเรียกว่าไงดีอะเน้นปั้นธาตุลมมากกว่าแต่อันนี้ก็ช่วยได้ต้องทำมันนะเพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถที่ทำอะไรได้โอ้โหไปไม่ยากต้องใช้เวลามันต้องคิดนิดนึงแหมมีโปสเตอร์เต็มเลยฮะเฮ้ยนี่มันศูนย์จอดรถนี่หว่าน่าสนใจฮะชื่อ
เดี๋ยวนะว่าเราต้องไปทางนี้ซึ่งดูจากภาพแล้วคิดเนาะคิดเยอะคิดเยอะเกินไม่ใช่เกมนะผมนี่แหละคิดเยอะเกินคือไม่ได้เกมมันคือถ้าเราคิดเยอะเกินมันก็จะคิดเยอะเกินจริงๆแถมของนี้ได้พอมันเป็นมินิเกมมันรู้สึกว่ามันได้ของน่าสนใจเยอะขึ้นฮะมิเตะอะไรก็พินอคุนิไดเกกิโชะดะโยここからだと全体を一望できる แต่นี้มันโดดเด่นสุดตามากเลยไม่บังคับพักผ่อนแน่ไปตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนั้นเป็นแสงประกายรังเรืองรองอยู่ตลอดไปเหมือนกับความฝันละหลากหลายสีที่งดงามเหล่านี้ฉันคิดว่าใครก็ตามที่อยู่ท่ามกลางแสงนี้คงถูกความอบอุ่นนั้นดึงดูดไว้แน่ๆดูเหมือนหิ่งห้อยมันหิ่งห้อยน้ำประทุนที่บินเข้าหาเปลือกไปเถอะยังเหลือตั้งครึ่งทางเอาจริงนะมันก็สวยนะจุดชมวิวมันก็สวยนะตรงคราวนี้คงสร้างความซับซ้อนต้องคิดให้ดีไหนดูซิโอเคดูจากมุมมองเราต้องทำการเดี๋ยวนะโอเคพอเดาเดี๋ยวพอเหมือนพอเห็นภาพนิดหน่อยฮะมาดูจับปึ๊บมานี่โอเคจากนั้นเลื่อนมานี่ปึ๊บเดินข้ามต่อได้แล้วเราก็มานี่เพื่ออันนี้เมื่อกี้พูดอะไรนะน่าจะเป็นอาจจะบอกใบ้มั้งซื้อฮะไม่ยากอาจจะเพราะเคยเล่นเคยเห็นของพัซเซิลเกมแบบนี้ของก็ต้องบอกภาค3มาแล้วล่ะตระกูลดึงศิลปินสถาปนิกนักวิชาการจากแคลิฟอร์เนียต่างมากมายก่อตั้งร่วมทีมนักสร้างฝันพวกคอยถักทอความฝันอันงดงามของเฮโรคุนี่เนี่ยที่แห่งนี้เป็นจุดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเลยไม่มีแขกเลยมีและไม่คือคืนเหมือนใจกลางเมืองแต่ฉันชอบบรรยากาศที่เงียบสงบแบบนี้มากเลยนะนะพอมันเงียบสงบมันก็ดีเดี๋ยวนะตามหลักก็ต้องไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดิก็ค่อยไปเล่นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ชอบจิ๊กซอก็เชื่อล่ะมีหุ่นแบบนี้อยู่ตั้งหลายตัวมาชึบก็ชึบแค่พริบตาเดียวก็ย้ายมาจากตรงนั้นมาตรงนี้ซึ่งในโลกความจริงไม่มีทางเป็นได้หรอกแต่นะจริงๆผมชอบนะเราคิดในสภาพมันไม่มีทาง
แล้วไม่มีทางหรอกที่แบบเออเราจะข้ามมาตรงนี้ได้จากเพราะมันอยู่ข้างบนนะเออน่าสนใจมากๆไปกว่าเราไม่ยุ่งเรียกได้คือเรียกครับเฮ้ยอันนี้มันโอ้นี่แหละหาตั้งนานของอัปเกรดไปดีกว่าดูท่าทางว่าเธอจะชำนาญแล้วสินะก็ต้องชำนาญบ้างแหละทำแม่มีปัญหาอะไรตรงนี้มีมันมีปัญหาตรงไหนพอไม่ได้ดื่มสกัดมานานกันเหรอหรือเป็นเพราะกำลังทำบทที่ทำบทที่ติดต่อกันตั้ง2เดือนวันนี้ไม่มีเรี่ยวแรงเลยนายโดนเครียดนะใครนะแขกผู้มาเยือนจากไหนเนี่ยแต่ฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอเข้ามาได้ไงเนี่ยแต่อย่ากวนฉันเชียวถ้าฉันส่งงานไม่ทันกำหนดพวกเธอเจอดีแน่ดูเหมือนว่าต้องหาวิธีทำให้คนนี้เขิมอ๋อเรายังไม่มีอะไรสินะโอเคมาดีเลยขอระบายอารมณ์แป๊บเตรียมไปเลยใครตายเถอะศัตรูที่ลดความสะที่ลดเกรดไม้ตายได้เลยนี่ไม่เคยชอบเท่าไหร่ปายชึบอีกรอบนึงเพราะว่าตัวผมไม่ค่อยชอบตัวพวกนี้เพราะว่าถ้าเหมือนถ้าเราจังหวะที่เราใช้เกมไม่ตายไม่ได้มันทำให้เรามันทำให้รูปเกมดีแบบโอ้โหลำบากขึ้นนะโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหก็เล็กประมาณ2ตัวสินะเรามี0อันแสดงว่าเราต้องไปคุยกับคนนั้นสินะนะครับเห็นไหมล่ะฉันไม่ได้หลอกเธอสักหน่อยสถานที่เดทสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะเธอดูสิรูปรอบนั้นล่างหลายใช่ไหมล่ะก็เราก็เป็นไฮที่นะไอเดดีๆเพียบเลยที่นี่วิวดีมากมองเห็นช่วงเวลาประกายแสงสีทองประกายแสงสีทองเลยประกายทองเลยแต่เดี๋ยวพวกเราจะไปจากที่นี่ยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่าต้องปีนท่ออีกแล้วน่ะโอ้เรื่องนั้นเฮ้ยมีวิธีหลักหน้าแต่พื้นขนาดนี้เลยมาดื่มแบบปัจจุบันดีกว่าโอเคนี่คือวิธีการเอาหรือวะง่ายจังอ่ะมาจากนั้นปึ๊บแต่แล้วไอเดียสุดมันเจิดขอหากระดาษจดก่อนนะไม่ฉันต้องลืมทั้งหมดก่อนหลับตื่นอีกคนแน่มัวแต่คิดลงไม่สู้ลงมือทำมาสร้างมันเลยดีกว่าดูเหมือนเขาพูดเองแล้วก็เดินไปแล้วแต่ยังไงชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แต่ก็ยังให้ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เลยนะอ๋อแต่ว่าปัญหาคือได้จากไหนมากกว่าก็คือเดินจะฝันเฟื่องแต่ปัญหาคือได้จากไหนอะอันนี้เป็นมินิเกมใหม่แต่ว่ามันได้จากไหนอ่ะอ
มาก็เหมือนเดิมดีกว่าโอเคให้มาตรงจุดสถานที่นี้มีโครงสร้างซับซ้อนจริงๆนะผ่านเท่าไหร่ก็ต้องปวดหัวทุกครั้งจำได้ว่าไม่เพียงแต่ต้องเปิดใช้งานแต่ต้องเปิดปิดดวงตาถักทอฝันหลายครั้งถึงผ่านไปได้โอเคจากนั้นก็จะมามองก็จะดูมุมมองนี้ไปละปึ๊บโอเคไม่ได้ยากนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าต้องคิดนิดนึงเอ้ยมิสเอาล่ะจริงๆจะเคลื่อนไปตรงนั้นทำไมเนี่ยเพราะว่าเราต้องมาตรงนี้เราค่อยเคลื่อนไปอีกทีนึงโอเคแล้วก็ใช้มุมมองตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ทำได้โอเคจากนั้นเราเอาตัวนี้กลับไปว่าปึ๊บไม่ได้ยากแต่อาจจะต้องแต่ถ้าอยากได้ของก็ต้องย้อนกลับนิดนึงDMG ที่เกิดจากดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเออน่าสนใจฮะจริงๆนี่ก็ปั่นล่ะฮะเรียบร้อยผ่านตรงนี้ไปได้ข้างหน้าก็ไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วล่ะจริงเหรอข้างหน้าไม่เห็นเลยนะ3ตัวด้วยเอ๊ะฉันจำได้ว่าข้างหน้าไม่มีใครเฝ้านี่นะหรือว่าพอฉันเข้าออกบ่อยๆเลยด้วยความสนใจน่ะก็เหมือนจะอ้อมไปไม่ได้คงต้องเกิดการให้สลบก่อนนะพร้อมละงั้นพวกเราเลยกันเถอะโอเครู้แล้วรู้แล้วต้องเอาใครมาแค่นี้ก็รู้ละทำการเปลี่ยนทีมหน้าออกดังฝนออกเอาดังโคมาแล้วก็เอาตัตชามาเอามาเป็นตัวสายฮิวครับไม่ใช่เลยหรอกแค่นี้ก็โอเคโอโนเรโอทคิฮานะฮันคุยโดเรนะคือจะว่าไงอ่ะดังโคนี่เป็นดังเหินเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าผมชอบผมปั้นซะแบบมีความเร็วสูงมากเลยมาดิซาวะกิโอคุชิตะคุวะไนคอนะเคคุโมตะวะริคุโอโนเรโอทะคิฮานะฮันคุเสียงทำไมเสียงที่เล็กมันแปลกๆวะแบบดังแย่ไอ้แย่มากันมาเลยและเป็นทีเล็กทำครัวเป็นทีเล็กทำครัวหรือไงไปเออตู้ปาบไม่ทันอะไรวะคือทำเพื่ออะไรวะโอ้
ลดกันจริงแต่ว่าทำดาเมจสูงฮะฉันปล่อยนานไม่ได้แล้วทางนั้นเพราะไม่เรียกว่าไม่ระเบิดขวดนี่ก็ไม่มีปัญหาฮะเฮ้ยถึงจังวะถึงจังเลยถึงแล้วนี่แหละถึงชิบหายเลยเสียงเพลงแต่มันดังมาจากไหนเนี่ยนั่นสินะโอ้สวยจังเลยฮะเธอเคยได้ยินเพลง It's I Can't Stop When Heart For Broken ผลงานของโรบินคนนั้นได้ไหมเทศกาลดนตรีประสานเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วบางครั้งเสียงเพลงของเธอก็จะดังขึ้นมาในความฝันเหมือนกันที่นี่คือสถานที่ที่ใกล้กับความฝันบนฟากฟ้าห่างไกลทิ้งห่างจากความวุ่นวายของตัวเมืองไม่มีเสียงหนอกหูของนักสร้างฝันไม่มีผู้ใดมารบกวนและยังได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ผู้คนความฝันณเวลาขนาดนั้นด้วยสวยจังเลยนะเวลาหยุดนิ่งหยุดที่ช่วงเวลาประกายทองตลอดไปความฝันลึกของออร่าแห่งนี้มีทั้งแม่ฟูในบาร์โมเมนต์คริสเตอร์ของการ์เดนเรนเจอร์ผู้ระเหิดของระแหนตัวแทนของกอนผู้มาเยือนนิรามแห่งเอเทอร์เพสและฉันคนนี้ทุกคนต่างหลงไหลอยู่ที่นี่อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจุดใดไม่ว่าจะด้วยจุดสองอะไรก็ตามหรือแม้ว่าพวกเราจะมีเป้าหมายที่แตกต่างก็ตามทีขอโทษด้วยจริงๆแล้วฉันน่ะเป็นผู้ลักลอบข้ามแดนแหละรู้หรอกนะแค่ดูก็รู้แล้วล่ะปิดเทอมไม่อยู่จริงสินะถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงล่ะเอ้าตรงอย่างที่ผมบอกว่าผมหลบสปอยเต็มที่ก็คือไม่โดนสปอยในส่วนเนื้อหาที่สำคัญมากๆก็คือแทบจะไม่รู้คือไม่รู้เลยดีกว่าอ่ะแต่ผมเดาได้แหละว่าได้เป็นจริงๆแหละบ้านเกิดของฉันถูกทำลายไปเมื่อนานมาแล้วล่ะซึ่งอาจจะเป็นฝีมือของกองทัพไม่ก็เป็นฝีมือของสวอฉันน่ะเป็นผู้อพยพจากดวงดาวเหมือนกับคนในพื้นที่หลายๆคนในเพลโคนี่นี่แหละประสานได้อบรับทุกคนรวมถึงคนที่เร่ร่อนมาจากแดนไกลตระกูลต้อนรับพวกเขาแต่ยังไงพวกเขาก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของที่นี่ท่ามกลางมหานครหรือทองอาดามแห่งนี้ความฝันของคนบางคนมีชื่อว่าเพลโคนี่และความฝันของบางคนกันไม่ต่างจากความเป็นจริงแม้ว่าในตอนแรกคนธรรมดาทุกคนที่แวะเวียนมาที่นี่จะมีจุดประสงค์เดียวกันก็ตามสวยอ่ะขอแคปหน่อยนะครับผมสวยมากอ่ะคือแล้วบรรยากาศนะโหขอพูดตรงๆเถอะครับเมาเหมือนชิบหายฉันเองก็เหมือนกันอันที่จริงฉันมีปัญหาที่ไม่อยากให้ทำที่อยากให้ทำมันจริงแต่ว่ามันกลับไม่สมหวังซึ่งความรู้สึกรุนแรงจนต้องมาระบายในแดนฝันแล้วความปรารถนาคืออะไรล่ะโลกศูนย์ซึ่งเอสโทปีเคยได้ยินไหมเป็นปรากฏการณ์ประหลาดชนิดหนึ่งโครงสร้างทางกายภาพของผู้ป่วยเป็นโรคที่เป็นโรคนี้นั้นจะเข้าสู่ภาวะคลายตัวอย่างช้าๆเหมือนว่าเธอจะค่อยๆหายไปและการหายไปนั้นจะไม่เป็นที่สังเกตของคนรอบข้างด้วย
เลวร้ายมากเลยนะฉันยังสามารถวิ่งกระโดดพูดคุยกับคนอื่นได้ทุกอย่างดูเหมือนเป็นปกติเพียงแต่เธออาจจะช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยแล้วก็ค่อยช้าลงช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งโครงร่างของตัวเองและโลกทั้งใบเริ่มเลือนเธอจะแยกแยะความจริงและความฝันไม่ออกแล้วมันจะแตกสลายในแบบเดียวกันเพราะงั้นฉันควรจะปฏิเสธมันยังไงดีล่ะเธอพอจินตนาการออกไหมล่ะในความฝันนี้ฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องรักษาพยาบาลที่เย็นชืดแล้วฉันสามารถโยนคำพูดของหมอทิ้งไว้ข้างหลังและสามารถฟังเห็นสัมผัสคิดและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการด้วยร่างกายของฉันแม้ว่าโลกนี้จะไม่สมจริงแต่ด้วยความรู้สึกนี้มันมีค่าจนไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้เหมือนกับในเวลาอย่างนี้ไงล่ะขอโทษด้วยเป็นเพราะเหตุผลบางอย่างและบางเรื่องตอนนี้ฉันยังไม่สามารถบอกเธอได้ทั้งหมดแต่มีบางเรื่องที่ฉันควรบอกเธอตามตรงมรดกของช่างนาฬิกาเป็นสิ่งที่ฉันปรารถนาก็จริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องแบ่งฟอกแบ่งฝ่ายแล้วกลายเป็นศัตรูกันแต่อย่างน้อยฉันก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเธอเป็นใครกันแน่ก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันขอบคุณฉันเห็นพื้นดินไม่เกรียมดอกไม้หนึ่งดอกผุดขึ้นมาจากดินและผิบานในใต้แสงอาทิตย์ก่อนจะกระซิบพำพึงด้วยคำถ้อยคำของฉันยังจำคำถามบนบัตรเชิญได้ไหมเหตุใดต้องชีวิตต้องหลับไหลดูสิในแดนแห่งฝันนี้ทุกอย่างได้รับอนุญาตทุกอย่างล้วนเป็นไปได้อดีตที่น่าเบื่อเกินทนได้แตกสลายไปเหมือนฟองสบู่แล้ววันนี้ก็ไม่มีใครอยากเผชิญหน้าไม่มีไม่ตายโอ้ยผิดกฎผิดปะโถเอ้ยเหตุใดถึงต้องเลือกที่หลับไหลฉันคิดว่าเพราะว่าโกจะตื่นขึ้นมาจากความฝันน่ะสิยูริดิก็เข้าบรรยากาศตึงเครียดเฉยเลยขอโทษทีนะแต่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยงั้นฉันขอคิดก่อนนะว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศยังไงจริงสิเธอมีเพื่อนบนขบวนรถไฟตั้งมากมายสินะถ้าปกติเจอสถานการณ์นี้เข้าจะทำไงก็จะเปิดฉีดน้ำมาให้เราสงบไม่ใช่อ่ะไม่มีปอมไม่ทำนั่งเหอจะเล่นมุดไม่มีทางนี่ไม่ถูกชงชาให้เราจะชงกาแฟให้เรากลัวกินไม่ได้กันสิคนเวลจะคิดหาทางเปลี่ยนเรื่องพูดอ่านี่ดีกว่าจะลากเราไปถ่ายเซลฟี่เหรอเธอพูดถูกนี่ฉันมาที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยคิดจะถ่ายรูปเลยแต่ถ้าจะให้ถ่ายรูปตัวเองก็คงไม่ใช่เท่าไหร่งั้นมาถ่ายด้วยกันไหมล่ะถือเป็นของที่ล้ำลึกเอาสิฉันค่อนข้างกลัวกล้องน่ะอย่าหัวเราะล่ะเธอถือสิสาวน้อยยืนมืดยื่นมือถือให้กับคุณแววตาเต็มด้วยความคาดหวังคุณรับมือถือมากดเข้าแอปพลิเคชันถ่ายรูปแล้วกลับด้านกล้องอย่างเดียวจากนั้นคุณก็ยื่นมือตรงยื่นกล้องออกห่างเพื่อให้มันจะได้เก็บรูปหลอกคนเดี๋ยวนะฉันขอตัวก่อน1 2 3เอ้ยเกือบโอ้โหผมขออยู่ภาพนี้สักพักละกันบอกตรงๆดีจังเลยทุกคนเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกเลยแต่รู้สึกว่ามีอะไรแหม่งๆนะรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะต้องไปไงก็ไม่รู้อ่ะก็อยู่ในความฝันนี่
ในงานประมูลน่ะฉันเจอผู้ชายใส่หัวปูนปาสเตอร์ด้วยเขามาจากที่เขาไปจากไปที่พี่ทำเลยน่าสงสัยมากฉันเองก็เจอเรื่องที่ไม่คาดฝันเหมือนกันนะสถานการณ์มันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะว่าค่อยคุยกันดีกว่าฉันก็เหมือนกันนะมันจะได้เวลากลับสู่โลกความจริงแล้วล่ะมารวมตัวกันที่ห้องฉันแล้วกันน่าจะกลับแล้วเหรอเวลาผ่านไปเร็วจังนะฉันก็อยากกลับไปพักผ่อนในโลกความจริงแล้วงั้นไปเถอะพวกเราลากันที่ช่วงเวลาประกายแสงประกายสองประกายทองแห่งนี้กันรัตติการให้ตายเถอะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเนี่ยมันเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดนะไปจะไปน้ำตาจะไหลอันนี้น้ำตาจะไหลเลยคือด้านเพลงมันก็ทำดีมากๆมันก็ทำดีครับทำดีไม่พอคือจะว่าไงอ่ะคือตอนเนี้ยมันไม่ได้สื่อมันไม่ได้แค่สื่อว่าเฮ้ยเกมันจะเป็นแบบไหนแต่ผมมองว่าจุดนี้ผมว่าดีนะเพลงถือว่าทำดีมากๆผมชอบเลยปึ๊บแล้วแถวนี้มันโซนไหนเนี่ยปึ๊บอย่าบอกนะไม่มาห้ามก็ไม่ทันหรอกพี่ผมเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ๋ออย่าบอกนะอ๋อใช่จริงด้วยอ๋อใช่จริงด้วยต้องบอกว่าเป็นอบอุ่นหัวใจมากๆเลยฮะแต่จริงนะไม่ยังไม่เห็นฉากที่เราถ่ายไฟ Wi-Fi เลยฮะจะว่าไปแล้วถ้ากลับไปโลกความจริงแล้วก็ต้องไปอยู่ในโรงแรมอยู่ดีแปลกจังคนหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยก็ไม่หายนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะไม่หายจริงแต่ตรงนั้นเห็นอยู่แต่ข้างบนหายหมดเฮ้ยเราถูกขังเหรอไม่ได้ยินสิเห็นคนอยู่นะสองคนอะแต่ว่าอันนั้นน่าจะผิดพลาดแต่อันนี้คือมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะเฮ้ยหายไปเลยเนี่ยเฮ้ยซัมโปเฮ้ยซัมโปแล้วนั่นสร้างเรื่องแล้วหรือเนี่ยหรือมือเองล่ะพวกเราเจอกันอีกแล้วนะโอ้ดูผมว่าคุณคงไม่ได้เก็บคำเตือนของผมไปใส่ใจสินะน่าเสียดายเด็กสาวคนนั้นน่ะทำให้คุณน่ะหลงไหลได้ขนาดนี้เลยเหรอคุณนี่มันหน้ามืดตาหมัวจริงเฮ้ยเองเป็นใครเนี่ยระวังด้วยตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าเพื่อนคนนี้ของเพื่อนของเธอคนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนโอ้ดูเหมือนสาวน้อยผู้กล้าหาญคนนี้จะออกมาปกป้องเธอสินะทำไมกันนะพวกเธอน่ะสนิทกันขนาดนั้นแล้วเหรออย่ามาพูดมากนะฉันชอบนิสัยแบบนั้นของเธอจริงๆเลยนะแต่ขอยอมรับว่าเธอน่ะจมูกดีใช่เล่นไม่เหมือนกับเจ้าขนเทานกน้อยตัวนั้นน่ะอีกอย่างเธอน่ะยังตามหาคนส่วนใหญ่ไม่ทันมาถึงขั้นนี้แล้วไม่รู้อีกเหรอตระกูลน่ะได้ปิดความลับปกปิดความลับที่อยู่เบื้องหลังความฝันอันแสนหวานนี่น่ะส่วนเธอผู้บุกเบิกไปกอบกู้โลกแห่งจะเรียกอะไรนะน้ำแข็งหรือเรื่องของซัมโปแต่งตั้งเนื้อหาเข้าไปในเรื่องราวของเท่าไหร่กันนะเอาเถอะนั่นน่ะเป็นปัญหาของฉันเลยก็ได้นะที่จะเชื่อคำพูดเขาน่ะฉันน่ะรู้สึกผิดหวังกับเธอสุดๆไปเลยนะ
悪いけど本当の無境の中でちょっと眠ってて。เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไม่ต้องห่วงที่นี่มันที่ไหนแล้วเนี่ยฉันกลับมาที่โรงแรมแล้วเหรอไม่สิให้ความรู้สึกเหมือนบรรยากาศตอนเพิ่งเข้าสู่ความฝันมากกว่าใครอ่ะเหมือนจะได้เวลากลับมาสู่มาลงมาที่ห้องเจอปัญหาน่ะเอ๊ะติดต่อไม่ได้เลยตัวน้ำชาว่างเปล่าของเหลวข้างในแห้งเหือดไปหมดดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างไว้นานปู่มิฮะอยู่ข้างในหรือเปล่าเงียบจังมีแต่เสียงติ๊กต่อของนาฬิกาอะไรเนี่ยหน้าปัดนาฬิกาเคาน์เตอร์เริ่มเคลื่อนไหวเข็มนาฬิกาหมุนอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันจะพาคุณไปยังช่วงเวลาในอดีตแสนยาวไกลทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้แต่เย็นก่อนตอนนี้มีแค่ฉันแล้วจะต้องทำสิ่งที่เขาฝากฝังไว้สำเร็จฉันต้องทำให้สำเร็จแต่ฉันจะทำยังไงล่ะฉันต้องทำยังไงกันไม่มีใครช่วยฉันได้เลยเหรอนั่นคือผลงานของคุณปู่เพื่อความโศกเศร้ามุมกล้องหมุนรอบด้วยรูปร่างแปลกๆทั้งเล็กทั้งใหญ่บางทีมันเคยใช้เป็นโต๊ะทำงานของช่างนาฬิกาก็เป็นได้เก็บมาก่อนมีไฮอ่ะปู่มีไฮไปไหนกันหนังสือบนโต๊ะไม่มีฝุ่นจับเล็กน้อยคุณมั่นใจว่าพวกนี้ไม่ได้ถูกเปิดมานานแล้วน่าสนใจแล้วสิไม่ว่าจะเป็นโต๊ะน้ำชาที่เหือดแห้งอันนี้ที่เป็นเหมือนที่นี่มันจะแปลกเกินไปแล้วไม่เป็นน้ำชาที่เหือดแห้งเรากับไม่มีใครมาใช้แถมยังมีโต๊ะที่เหมือนเป็นช่างนาฬิกาไม่ได้ใจเป็นช่างนาฬิกาแต่ว่าเป็นโต๊ะที่เกี่ยวต้นนาฬิกาฮะติ๊กตอกแล้วก็หนังสือที่ไม่มีฝุ่นจับก็คือไม่ได้เปิดมานานนั่นแหละประตูไม่ได้ล็อกเหรอดูดิครับไฟไฟไอ้พวกนี้ขนาดอยู่ในฝันยังเข้ามาอยู่ในนี้ได้อีกเลยเนี่ยไอ้ตายเถอะเปิบยังรอดมาได้ไงเนี่ยเฮ้อเราต้องสำรวจก่อนความทรงจำนี่ไม่ใช่ฝันแดนฝันแดนความทรงจำปะเนี่ยไฟเนี่ยที่คิดว่าเธออยู่ที่ด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ว่ายังไงพวกเรายังอยู่ในความฝันไม่ใช่ที่อื่นแน่ๆและยังไม่มีทางเป็นโลกความจริงได้เลยฉันสัมผัสได้ถึงสสารความทรงจำในอากาศซึ่งมันไม่ผิดพลาดแน่นอนแต่ที่นี่ต่างจากความฝันอันแสนหวานที่ฉันเคยรู้จักมากทั้งมืดมนเงียบสงัดและไม่สบายใจแล้วไหนจะข้อความที่ล่องลอยไปตามพวกนี้เธอเห็นใช่ไหมเพลโคนี่ภายใต้การควบคุมของตระกูลไม่มีทางมีสถานที่แบบนี้แน่ๆเพราะงั้นนี่น่ะคือฟองความฝันไม่ใช่สิยังจำได้ไหมตอนแรกที่จะหมดสติเพื่อนของเธอเคยพูดว่าแดนฝันที่แท้จริงน่ะอ
ไม่ใช่เพื่อนนะฉันคงจะสงสัยฉันควรจะสงสัยเขาตั้งแต่แรกแต่โทษนะแต่ไงก็ตามตระกูลต้องปกปิดบางอย่างกับความจริงของแดนฝันอยู่แน่แล้วตอนที่เธอตื่นขึ้นมาสังเกตใช่ไหมนาฬิกากับเสียงติ๊กต๊อกอยู่รอบๆน่ะนี่น่ะสัญชาตญาณของฉันบอกว่าความลับที่ซ่อนอยู่ที่นี่น่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับช่างนาฬิกาปริศนาคนนั้นถ้ามันชี้ไปยังมรดกช่างของช่างนาฬิกาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับทุกคนในดินแดนของพลเรือนนี่แห่งนี้แล้วก็ไปเถอะไม่ว่าจะเพื่อตามหาความจริงหรือจากนี่เราก็ต้องเดินทางต่อไปน่าสนใจจริงๆแหละเพราะว่าถ้าเกิดแสดงว่านี่ต้องเป็นเหตุการณ์อะไรสักอย่างไม่ก็เป็นความจริงที่ตระกูลได้ปกปิดอาจจะเป็นความจริงที่ผมมองว่าจำย้ำได้ว่ามองว่าอาจจะเป็นความจริงที่สมมุติก็ได้เข้าผมเข้าใจแล้วคิดจะเล่นซ่อนหากันสินะความคิดของเด็กสินะน่าจะเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาด้วยดูจากนี่มันดึงมาเลยมาซ่อนนี่ไงมันซ่อนอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยแสดงว่ามีอย่างงี้แสดงว่าเรามีสิทธิ์ได้กลับมาละซ่อนดีหรือยังตรงนี้ผ่านไปไม่ได้ต้องอ้อมไปเนี่ยผมจะตามหาแล้วนะเนี่ยมันเป็นความผิดของเด็กมากๆเลยไม่แล้วน่าจะเป็นเรื่องที่นานมากๆด้วยนะอาจจะเป็นช่วงแรกเลยซ้ำของแดนฝันทางนี้ไปต่อก็ไม่ได้เธอดูคงสักห้องสิคงไม่ใช่ว่าจะให้เราอ้อมไปทางกำแพงหรอกใช่ไหมต้องขอดูเข้าใกล้เถอะเพื่อตอบโต้เพื่อรับพลังฝอกเพื่ออะไรว้าอ๋อเปิดซ่อมได้จริงๆหรือเนี่ยการเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงในแดนฝันน่ะเป็นเรื่องต้องห้ามนะจะเรื่องอย่าว่าจะต้องห้ามเลยเห็นนั่นแหละเดี๋ยวนะไฟน้ำแข็งสายฟ้าระวังหน้าบนกำแพงมันเลยแปลกๆด้วยดูเหมือนจะไม่ใช่คณะละครฝันผวาเลยโอเคเอาน้ำแข็งมาปูมิไฮไปซ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยกำจัดก่อนปึ๊บก็ดีไซน์เดิมอะก็ดีไซน์เดิมนี่หว่าโถ่เอ้ยอ่อนจังแฮไม่จะเป็นแก่นี่ดึงมาซ่อนอยู่ได้ไงวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมิไฮล์ปูมิไฮล์เหรอไม่รู้ว่าตอนนี้คือสิ่งมีหลายอย่างที่รู้สึกว่ามันทั้งแม่งอยู่แหมก็ยังมีเวลาว่างมาเล่นนะไม่ได้เกมนี้
ไม่รู้อ่ะคือที่ผมเล่นได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราอาจจะได้ย้อนกลับมาที่นี่บ่อยเลยเล่นเลยดีกว่าแล้วของมันให้ก็ถือว่าดีด้วยไม่ได้แย่หาไม่เจอเลยมันน่ากลัวเลยเสียอ๋อเมื่อเราเอา2จุดดั้งเดิมก็จะหายไปเอาตรงนะน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะแบบนี้ฮะ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่รู้สินะโอ้โห83เกมนี้เลเวลสูงสุดคือ80นะคนจำที่2มันน่ากลัวนะเฮ้ยนะนี่มันจะลังการเกินไปแล้วทางออกอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วจะข้ามไปยังไงเนี่ยนั่นสิเดี๋ยวจะข้ามเลยตอนนี้กลัวว่าจะมีตัวอะไรโผล่มาแล้วเนี่ยคือไม่ใช่หรอครับเพลงมันน่ากลัวคือเพลงมันน่ากลัวมากอ่ะทำไมนี่ว่าไม่แน่นะที่มันอ่อนอ่ะเพราะว่ามันโจมตีแรงก็ได้แช่แข็งทุกเม็ดแสดงว่าได้แค่สูงสุดแล้วเนี่ยปึ๊บให้ตายเถอะสูงสุด3อันอันนี้ไปไม่ได้เพราะมันไม่เสถียรปึ๊บภูมีอะไรอยากพูดกับผมเหรอเดี๋ยวว่าแต่พูดเลยกลัวเองจะโผล่กลัวเองจะโผล่มาแล้วมีอะไรต่างหากล่ะดึงมาไอ้ตายเถอะสวยจังเดี๋ยวว่าจะสวยเลยพี่ตอนนี้แล้วทำไมต้องมาที่นี่ด้วยล่ะฮะเนี่ยไม่มีเสียงพูดของคนเป็นปู่เลยนะสังเกตเลยเหลือเสื่องจริงสมกับเป็นวิวทัศน์ที่เห็นได้แค่ในความฝันจริงๆอัคระพวกนี้โผล่มาแล้วหายไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพวกมันเป็นเสียงในใจของใครหรือเปล่าแล้วมีไฮนี่คือใครเหมือนเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนนะฉันรู้สึกสั้นสัมผัสได้ตั้งแต่คนนั้นความสับสนความหวาดกลัวความโศกเศร้าแล้วความรู้สึกบาง
บาบางที่แทบจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยความโดดเดี่ยวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายเนี่ยจะสังเกตนะว่าคนที่ชื่อมิไฮปู่มิไฮดูเหมือนว่าปู่จะมีเรื่องเครียดนะฮะนี่จะว่าอะไรมีแต่เสียงเด็กอะไม่มีเสียงของคนที่ชื่อว่ามิไฮเลยนะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเหรอฮะสำคัญไม่สำคัญไม่รู้อะรู้แต่เดี๋ยวมันแปลกอะพ่อของใครก็ยังมีเวลาว่างมาเล่นนะก็ยังมีเวลาว่างมาเล่นอีกของก็ไม่ได้ของมันก็นี่เห็นไหมเสียงที่เล็กมันแบบเงาว่ะแสดงว่าถ้ามันอยู่มันจะเป็นเหมือนควันม่วงๆแต่นี้หมดครับต้องไปเอาคืนเพราะเราไปเปิดทางตรงนั้นน่ะเซิร์ฟแต่เข้าไปดูก็น่าจะเป็นที่สมยังก็ยังไม่เข้าใจที่นี่มืดจังแหมมืดจังเลยนะฮะเอาจริงนะผมไม่รู้มีมนี้มันมาจากไหนเหมือนกันนะไอ้คำว่ามืดจังเลยมันมืดจังเลยนะฮะพวกนี้ก็ไม่ได้โจมตีแรงขนาดนั้นนี่หว่าแล้วมันรับดาเมจสูงมากแล้วมันมีเลือดน้อยวะเนี่ยปู่มิไฮหรือว่าหลานคนนี้อาจจะเป็นคนที่สืบทอดอาจเป็นคนของตระกูลหรือเปล่าดึงมาหาที่มันหรือว่าไม่แน่นะว่าเด็กจะไปแล้วเหรอฮะไอ้เดี๋ยวนะสรุปว่ามันคุยกับเราหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความแปลกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมคือไม่แน่นะไอ้เด็กคนนี้อย่าไปเลยได้หรือไม่ฮะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่แน่นะตระกูลเนี่ยอาจจะเกิดอย่างน้อยผมไปด้วยอย่างน้อยก็พาผมไปด้วยแน่เลยโอ้โหได้ไหมฮะขอร้องละตอนนี้ตั้งทฤษฎีอย่างหนึ่งคือไม่แน่เด็กที่เรากำลังเห็นเนี่ยเกือบไปแล้วไหมล่ะแต่เราก็ทำสำเร็จแล้วล่ะเท่าที่เห็นนะแต่ตระกูลได้สัญญาแล้วว่าแดนฝันจะปลอดภัยอย่างแน่นหนานี่นาก็ไม่แน่ที่นี่อาจจะเป็นความทรงจำของใครสักความทรงจำที่แท้จริงก็ได้ก่อนกำเนิดเพลาโคนี่ก็ได้เพราะอย่าลืมนะว่าเพลาโคนี่เคยเป็นเรือนจำมาก่อนที่จะเป็นโรงแรมที่เราเห็นอีกเพราะงั้นนี่อาจจะเป็นความจริงแล้วเด็กเนี่ยอาจจะเป็นตระกูลก็ได้
ที่นี่มีแค่ภาพจิ๊กซอสินะไม่ได้ไม่ใช่มีแค่ภาพจิ๊กซอมีอะไรด้วยก็ไม่รู้พอเจอพี่สี่แต่ว่าเราเลยมาแล้วเนี่ยเอาเข้าไป300รอบสนุกมากมั้ยเนี่ยใครคนหอบเราคนหอบป่ะล่ะฮะจริงๆก็ไปตามละพวกนี้แหละแต่เข้าไปดูไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นไม่สามารถเปิดได้สถานะปัจจุบันหลายชิ้นส่วนลอยไปทั้งสองข้างแล้วอีกแล้วผมจะปกป้องมันให้ดีที่สุดผมจะสัญญาหนังสือเรียงบนชั้นเนื้อหาจะเป็นนิทานพระเจ้าเพราะงั้นผมไม่ให้ก็ปกป้องตัวเองดีๆนะฮะไม่อยากสู้ครับเสียเวลาเกินไปนี่นะเป็นนกกระดาษที่ผมพับให้ตรวจสอบปูนเข้าไปใกล้เราบล็อกตัวต่อที่เริ่มขยับแล้วมันส่งเสียงเรากับว่ารับพันที่เอ่ยปากพบกันดูสิพวกเราแข็งแกร่งเรากับภูเขาต่อให้สนุกสมเวรเรารุนแรงแค่ไหนไม่มีความให้เราทลายลงได้แต่ถ้าไม่มีเพื่อนเล่นแล้วทั้งหมดนี้จะมีความหมายอะไรล่ะคงไม่กลับไปแล้วล่ะเขาถูกทอดทิ้งเพราะงั้นเราเลยถูกทอดทิ้งเหมือนกันท่ามกลางความเรือนรางคุณได้ยินบล็อกที่กำลังร้องไห้เบาจากนั้นคุณตั้งใจฟังเสียงหมดก็หายไปได้ความสุขโศกเศร้าแก้วอะเปียโนคุณอยากรู้มากว่าเปียโนลอยอยู่กลางอากาศจะส่งเสียงได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะไม่มีโอกาสได้ลองเสียงเลื่อนไปข้างนอกอันนี้แหละกล่องของขวัญอย่าเปิดของขวัญนะจังหวะที่ปลายนิ้วกำลังจะแตะเสียงเครื่องพูนที่อ่อนแอก็ดังขึ้นมาในหัวของคุณก่อนที่ในช่วงพริบตาทีวีที่เปิดไม่ได้ดูเหมือนน่าจะปิดดวงตาและวิแววให้ตายอันนี้คือคุณเห็นความคิดบางอย่างในสายตาปลดคำพูดสนทนาเดิมไม่ตายเถอะเอามันไปด้วยนะฮะเท่านี้ก็เติมช่องว่างของจิ๊กโซได้แล้วตรวจสอบเราบล็อกอย่างเกลกะไม่มีมือของเด็กน้อยหยิบพวกมันขึ้นมาอีกเลยโซฟานุ่มๆเรากลับว่าความฝันอันแสนหวานในวัยเด็กนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นครับเนี่ยสำหรับเรื่องที่ไร้ชีวิตชีวาไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กน้อยต้องเติมมันอีกแล้วอ่ะงั้นเราซ่อมหน่อยก็ได้แต่ห้าพัดส้มมันยากเกินไปก็จะไม่เอานั่นไงตามหลังมันก็ไปได้แล้วนี่หว่า
เออโอ้แค่นั้นน่ะเสียเวลากับริเกมให้ย่อยอยู่แม่มันจะบอกป้องปู่ไม่ให้เป็นอันตรายแม่กำแพงหายไปแล้วเหมือนใกล้ถึงปลายทางแล้วใช่ไหมก็หวังว่าอย่างนั้นแหละประตูมืดลงแบบนี้มีสมบัติแค่อันเดียวกันเหรอน่าสงสัยจังงั้นลองเปิดดูไหมก็ต้องลองเปิดแล้วนะอะไรเนี่ยทำไมจู่ไฟก็สว่างขึ้นล่ะตกใจหมดเลยแต่ว่าที่นี่มีประตูเต็มไปหมดเลยพวกเราน่าจะยังหาทางออกน่าจะหาทางออกจากประตูบานใดบานหนึ่งได้หรือมั้งโอ้ยมาตามสเต็ปเปล่าหรอถ้าไปตามสเต็ปเราต้องไปกับประตูหลังครับอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรเหมือนเดิมกันเป๊ะช่วยผมด้วยเมื่อกี้เราไปซ้ายงั้นเราตรงละกันเป็นแบบอีกแล้วไม่สิหรือว่าบอกแล้วอย่าเปิดกล่องพวกเราจนมุมแล้วอย่าไปเข้าหนีไปจนเพี้ยจัดมาเจ๊ทำไมประตูปันแรกมันอันไหนล่ะจับเข้าไว้ขอร้องล่ะผมกลัวงั้นเรากลับทางเก่าเลยปู่มีหายแสงทีวีแสบตาลงนะมือเหมือนจะมีอะไรบางอย่างพวกเราจุดมุมแล้ว